ด้วยใช่ไหมครับของจากผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไอศครีมนะครับผมมอบให้พี่แฟนคลับทุกคนซึ่งไอศครีมอันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเหมือนซิกเนเจอร์เลยก็ได้ครับผมเพราะว่าบนไอติมเนี่ยครับผม然后现在我们的高高正在向大家展示我们今天的特别冰淇淋ทุกคนเห็นไหมครับว่าคุณเห็นไหมครับว่าบนไอศครีมนะครับผมเป็นลายกระเบื้องวัดอรุณนะ然后这个是黎明寺的我们非常漂亮的砖上面的纹路图案然后有两个颜色大家可以看到非常的好看ถ้าให้ผมเดานะครับผมว่าอันนี้รสชาติไทย然后刚才这是泰国泰式奶茶味รสอัญชัน然后他猜另外一个蓝色的是我们的蝶豆花味好的ครับแต่จริงๆผมเคยเจอไอติมทรงๆนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมที่ประเทศจีนด้วยเพราะว่าตอนนั้นผมมีโอกาสได้ไปที่กำแพงเมืองจีนครับผมและที่กำแพงเมืองจีนเขาก็จะมีไอติมที่เป็นรูปกำแพงเมืองจีนอยู่เหมือนกันนะครับว่าแต่มันแกะยังไงครับไหนแล้วครับ然后同时特别特别火的一空文的 3D 冰淇淋อยู่บนพระปางตรงนั้นเลยนะครับผมลายเดียวกันเลย背后黎明寺佛塔上อันนี้อันชันใช่ไหมครับ这个应该是蝶豆花味กระเบื้องก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย他说我们黎明寺的砖也挺好吃的เหมือนขนมไทยเลยครับรสชาติ很像泰国的甜点的味道เหมือนขนมชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ对就是很像泰国泰式千层糕的味道คนไทยรู้จักกันไหมครับขนมชั้น然后也不知道我们正在观看直播间的粉丝认识知道了解泰国的千层糕吗อ๋อนี่มีอีกรสด้วยนะครับ而且大家也别忘了还有另外一种口味ผมขออนุญาตชิมรสนี้ได้ไหม然后也想尝一尝我们的另外一种口味นี่กินกระเบื้องกันต่อ大家可以看到啊我们要继续吃我们黎明寺的砖块了อันนี้รสชาไทยครับ这个是泰式奶茶味อร่อย也非常的好吃แต่จริงๆมันแบบมันสวยจนแบบไม่กล้า但是因为真的觉得它非常的漂亮然后也不敢就是再继续咬它的这个冰淇淋非常的好看然后赛场的粉丝是不是也非常想吃我们黎明寺的这个冰淇淋มีอีกไหมครับ然后稍后我们的เดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานแจก我们高高特意买的我们黎明寺的造型的冰淇淋然后分享给我们在场的非常幸运的六位粉丝朋友们一同品尝然后也请我们的工作人员把我们的冰淇淋分享给我们的工作人员分享给我们的粉丝朋友ใครมารอบหน้าห้ามพลาดนะครับผมไอติมกระเบื้องวัดอรุณครับ如果谁后续有机会可以来到泰国的话一定不要错过非常好吃的冰淇淋ตรงนี้เรากินให้หมดแห้งเลยไหมครับหรือไงครับได้เลยใช่ไหมครับ我们亲我们刚刚高高非常可爱问了一个问题就是说哎那这一整只冰淇淋都要吃完吗那可能是不是有点冰嘴巴、哦、因为非常的冰、哦、然后在这里也给大家做一些补充知识的介绍啊就是在高高高吃冰淇淋的过程中就是其实我们这次看到冰淇淋有两种口味最原始最正宗的是泰式奶茶的口味也是我们泰国人心中非常喜欢的国民饮品而另一种口味的话它的全名其实是烟熏蝶豆花椰奶味蝶豆花对于外国的朋友们来讲的话可能有些陌生它一般用于泰国美食和饮品的调色然后大家也可能之前会有看到过我们的蝶豆花饮品在放柠檬汁之后会从蓝色变成紫色然后我们的高高也非常开心เมื่อกี้คือให้เก็บความรู้กันอยู่แล้วใช่ค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับอยากรู้ด้วยนะเก็บความรู้ที่พี่ทำหมดนอกจากไลน์นี้นะผมเราจะได้แชร์แฮปปี้โมเมนต์กันแล้วนะผมนี่ยังมีเก็บความรู้ให้ทุกคนอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าไลน์นี้นี่เต็มอิ่มมากๆเลยนะ除了我们可以品尝我们的美食以外我们也会奉上非常有意思的泰国知识给我们各位中国的粉丝朋友们ชิมกันยังครับอ๋อยังอยู่ในขั้นตอนถ่ายรูปอยู่ครับผม周围的幸运非常幸运的粉丝也要来尝一尝我们高高特意为各位准备的ใช่มันจะแกะยาก黎明寺的造砖瓦造型的冰淇淋然后可能我们的高高也非常温馨的提醒大家可能有一些比较难打开然后打开冰淇淋的时候小心一点点
ตอนนี้มีคนดูอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ然后我们来看一下直播间现在一共有多少位粉丝进行观看。ตอนนี้เสียดายเหมือนกันถ้าประมาณพันกว่าคนแล้วพันกว่าคนสวัสดีพันกว่าคนได้เลยครับผมเอาจริงเสียดายเหมือนกันเพราะว่า现在我们中国泰国粉丝一共有มันเป็นเมนูที่ผมเนี่ยเอาจริงผมอยากจะลองกินมากมากเลยครับผมแต่ว่า今天的泰国的食物其实非常非常แพ้อาหารทะเลครับผม但是因为我们的高高对海鲜过敏所以可能其中的เนี่ยครับมันน่ากินมากเลยแบบมันกุ้งหรือว่าเนื้อกุ้งแล้วทุกท่านก็จะเห็นว่าคือผมของข้าวชาชีฟ非常的好ท่านขับชาวไทยถามว่าตอนนี้หนาวไหมครับตอนนี้หนาวไหมใช่ตอนนี้ฝนตกครับผมเอาจริงเสียดายเหมือนกันถ้าข้างนอกฝนไม่ตกเนี่ยผมคิดว่าวิววัดอรุณเนี่ยทุกคนน่าจะได้เห็นวิวที่มันสวยแล้วก็ชัดมากเลยคือ因为现在天气下雨所以大家可能很没有办法清楚的看到我们背后的黎明寺的景色นี่ฝนตกเสียดายนะรอบหน้านะหรือว่ามาเที่ยวกันเองก็ได้ครับผม大家也可以有机会亲自来到我们的黎明寺来看一看我们的黎明寺的美景ชิมกันแล้วใช่ไหมครับอร่อยไหมครับเราจะ刚问好吃周围的粉丝这个冰淇淋好吃吗好吃好吃吗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 好吃好吃อร่อยไหมครับโอเค我们泰国粉丝也非常可爱也讲中文เป็นไงบ้างครับ说好吃กินแล้วแหละนะแล้ว我们的粉丝吃的是泰式奶茶味然后觉得非常的好吃然后เป็นไงบ้างครับตอนนี้ที่ประเทศจีนเขาอากาศเป็นไงบ้าง然后我们的高高也问我们各位中国的粉丝现在中国的天气怎么样然后我们粉丝也可以分享在评论里边然后现在的中国的天气冷吗或者说你所在的家乡冷吗ท่านครับตอบว่าหนาวครับหนาวใช่ไหมครับเอาจริงผมคิดว่าต่างประเทศหลายประเทศตอนนี้น่าจะแบบเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วครับมีแฟนคลับบอกว่าตอนนี้หิมะตกด้วยอู้เหรอครับใช่ครับตกเมืองไหนครับที่ใน我们下雪的那个粉丝是在哪个城市呢非常好奇แฟนคลับที่ไทยบอกว่าอยากกินกุ้งแทนอยากกินกุ้งแทนแล้วผม泰国的粉丝说มาไหมครับมาไหมครับที่แฟนคลับบอกว่าตอนนี้ที่หิมะตกคือเหลียวหนิงครับฮาร์บินครับชาเป็นอยู่ภาคอีสานของประเทศจีนครับน่าไปน่าไป对非常想去看一看东北看一看我们中国的雪景เป็นน่ากินนะครับมีแฟนคลับไทยบอกว่ามันคือกุ้งแม่น้ำครับครับไม่ใช่อาหารทะเล然后我们有泰国的粉丝说这个是河虾所以不是海虾其实可能也不会过敏但是因为我们的虾有壳啊什么的所以แนะนำเมนูดีไหมครับเป็นที่非常好吃โอเค下面也给大家各位粉丝来介绍一下我们今天的泰国美食有哪些ได้ครับผมงั้นเราเดี๋ยวต่อไปเราจะมาแนะนำนะครับผมอาหารบนโต๊ะของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างเรามี一桌非常丰盛的美食เท่าที่ผมจำได้นะครับที่พี่เขาบอกมาก็จะมีอันนี้ครับเป็นพิซซ่าหน้ากระเพราครับผม就是放了我们泰国打泡叶的披萨是做了泰式跟意大利披萨的一个融合ซึ่งต้องบอกก่อนว่าร้านอาหารที่นี่จะเป็นอาหารไทยฟิวชั่นครับผมก็ซึ่งจะมีไทยนะฟิวชั่นกับหลากหลายชาติมากๆ今天的这个食物是泰国的混就是融合美食所以是把泰国美食跟不同国家美食做了融合อย่างจานนี้ก็จะเป็นไทยฟิวชั่นอิตาลีนะครับแล้วก็จะมีอันนี้融合美食อันนี้เห็นพี่เขาบอกว่าเป็นเนื้อออสเตรเลียจิ้มกับแจ่วเนื้อ肉的แจ่วก็คือแจ่วบ้านเราเนี่ยแหละครับแจ่วกินแบบหมูย่างกับพวกไก่ย่างอะไรพวกนั้นครับ然后我们的高高介绍说我们的饺就是和一般和烤鸡和烤肉一起吃的一种食物เผ็ดๆนิดนึง然后它的味道是有一点酸辣น้ำมะขามหรอ然后也会放一些我们的酸饺แล้วก็แบบคุกกันเนี่ยครับผมหน้าตาก็จะออกมา然后把它混合在一起所以大家也可以看到它的颜色和样子大概是这个样子的แล้วปกติกินเผ็ดหรือเปล่าป
กติผมเป็นคนกินเผ็ดมากเลยครับผมรู้สึกว่าก็เคย非常能吃辣ยิ่งถ้ากินพวกแบบเนื้อสัตว์พวกแบบคอหมูย่างหรือว่าเนื้ออะไรแบบเนี้ยถ้าขาดน้ำจิ้มแก้วหรือว่าน้ำจิ้มที่มันมีรสชาติเผ็ดไปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ครบครับ和我们的泰式的这种东北辣酱然后进行搭配然后也非常喜欢吃辣他吃如果是吃泰式的和辣酱max 是熟了哈，对，就是太非常辣的泰式小米辣，可以放大概五颗。再咽那个哈，然后也请我们在场的粉丝，因为非常的激动。ใช่ครับผมเป็นคนชอบกินหมูกรอบมากเลยครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าพอผมได้มีโอกาสลองหลายๆเจ้ามั้งครับผมรู้สึกว่าหมูกรอบแต่ละที่เขาก็จะมีแบบความมี texture ที่แตกต่างกันไปครับผมมันเลยทำให้เหมือนเป็นเสน่ห์ของหมูกรอบละกันในหลายๆที่อ๋อเดี๋ยวมีหมูกรอบด้วยใช่ไหมครับดีเลยครับดีเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มลองชิมกันเลยดีกว่าครับผมแต่ว่าผมขออนุญาตชิมแค่เมนูที่ผมทานได้นะครับผมเรามาเริ่มกันที่เอาง่ายๆก่อนแล้วกันครับอ๋อมีอาหารทานกันได้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกเราเอาเป็นนี่แล้วกันไก่สเต๊ะที่จีนมีไหมครับที่จีนมีไก่สเต๊ะไหมครับนี่วิธีการกินนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มไก่สเต๊ะนะครับไม่ได้เป็นเส้นนะครับอาจจะมันไม่ถูกเหมือนกันแต่มันจะมีความแบบล้วนๆแบบกัดเข้าไปแล้วแบบแตกในปากเขาบอกว่าแฟนคลับบอกว่าที่จริงมีไก่เสียบไม้แบบนี้แต่ว่ารสชาติแต่ไม่เหมือนกันผมได้ยินมาว่าแบบที่จีนนี่เขาจะเน้นเป็นพวกแบบหม่าล่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็也听说在中国的话一般我们吃这种麻辣的烧烤更多一点อร่อยมากไก่ทาเต้ครับ然后今天的话，其实，在我们刚刚吃我们这个鸡肉串的同时，也想跟我们此刻正在老板在直播间的各位粉丝朋友们，然后去重复一下，就是今天我们购买我们刚刚的专属套餐，就有机会获得我们老板在特别准备的以刚刚亲笔签名的20份拍立得照片和5份刚刚签名的专属礼物。แล้วสำหรับแฟนคลับชาวไทยที่กำลังดูห้องไลฟ์ของเท่าแก่หน่อยนะครับวันนี้เมื่อซื้อครบ750 บาทก็จะมีสิทธิ์ได้รับรูปประลอยพร้อมลายเซ็นต์ตามด้วยนะครับชิมต่อได้เลยได้ใช่ไหมโอเคแล้วผมจะก็จะ品尝我们的下一道美食ต่อไปนี่นะครับผมเป็นเนื้อออสเตรเลียนะครับผมท่านได้เห็นนะครับว่าเป็นเนื้อออสเตรเลียแล้วเราก็จะมาแสดงหนิวใช่ไหมครับหนิวคือวัวใช่ไหมหนิวโยออสเตรเลียนี่ต้องจิ้มกับแจ่วครับอันนี้คือไทยสไตล์นะครับผมไม่ขาวอย่างแรกเลยที่รู้สึกได้คือไม่ขาวครับผมคือเอาจริงผมเคยไปกินแบบเนื้อในหลายๆที่มามันจะมีความคาวความเหนียวความมีกลิ่นเฉพาะตัวของเนื้อครับแต่ว่าที่นี่ไม่มีครับ腥味，但是这家店的牛肉处理得非常好，而且它的肉质也非常的好，不会说吃了以后觉得非常的塞嘴巴。ที่สำคัญที่ผมว้าวมากๆเลยก็คือความไม่เหนียวของมันครับคือเนื้อส่วนใหญ่เวลากินมันจะมีความแบบเหนียวเคี้ยวยากแต่ที่นี่คือเหมือนเนื้อหมูเนื้อไก่เลยครับ吃起来非常的难嚼，要嚼特别久，其实才能把它给嚼碎了。因为这家店的餐厅其实它
它基本上就是嚼一嚼，有一种入口即化的效果。嗯。好，那么好压掉呢。嗯。อร่อยมากอันนี้แนะนำครับใครมาร้านนี้นะครับผมอย่าลืมสั่งนะครับเนื้อออสเตรเลียจิ้มแจ่วจิ้มเลยครับต่อไปเราชิมอะไรดีครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้น่าจะเป็นสลัดปูอ๋อปูโอเคอันนี้กุ้งอันนู้นหอยอันนี้ก็กุ้งนั่นก็นี่แหละครับพิซซ่าพิซซ่าหน้ากะเพราหมูหมูอบน้ำผึ้งด้วยเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ผมเนี่ยชอบมากสำหรับกะเพราเรียกได้ว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่ของไทยที่แบบผมรู้สึกว้าวมากสามารถกินได้ทุกวันเป็นเมนูโปรดของผมเลยแต่ตอนนี้นะครับผมมันมาอยู่บนพิซซ่าแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับผมมีไหมครับมีประเทศไหนเคยมีพิซซ่าหน้ากะเพราแบบนี้บ้างครับผมว่าไม่มีครับผมงั้นเดี๋ยวผมมาลองชิมเลยดีกว่าครับเอาเป็นส่วนนี้เลยแล้วกันใหญ่มากครับด้วยนะคะก็คือวันนี้เมื่อเสริมครบ750บาทก็จะมีสิทธิ์ได้รับรูปประลอยผมลายเซ็นของกราฟนะครับครับผมกี่รางวัลนะครับสำหรับแฟนๆชาวไทยมี10รางวัล10รางวัลนะครับพี่ๆแฟนคลับชาวไทย然后中国的粉丝我们这次的活动一共有ใหญ่มาก新鲜的拍立得照片和五份专属礼品กินได้ครับแต่ว่าอันนี้เราต้องจิ้มซอสจิ้มอะไรด้วยไหมครับหรือปกติไม่จิ้มครับใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองแบบไม่มีซอสก่อนละกันครับกินพิซซ่าใครเขาใช้ช้อนใช้มีดกันครับนี嗯，嗯，像吃个泡的哈。他们说，真的就是像在吃我们的泰式炒粉叶。然后下面我们的工作人员也把。哦，好嘛，ครับ。试一下蘸酱。ปลาหมึกครับ，มันใหญ่มากครับ。因为我们刚刚。มีซอสมะเขือเทศให้ทุกคนดูครับผมผมคิดว่าแบบไม่มีซอสน่าจะอร่อยกว่านะครับเพราะผมรู้สึกว่ากะเพรามันไม่น่ากินกับซอสได้นะแป๊บนึงครับผมว่านะครับไม่มีซอสดีกว่าครับผมแบบไม่มีซอสครับเพราะว่าพอมันเป็นความแบบหมูเป็นชิ้นนะครับแล้วมันไม่ใช่แบบผมรู้สึกว่าซอสมะเขือเทศมันเหมาะกับการกินกับของทอดครับเลยรู้สึกว่าหมูมันไม่ค่อยเข้ากับซอสมะเขือเทศเท่าไหร่แต่อร่อยแต่ก็อร่อยกินได้ครับเผื่อจะมีใครชอบที่แบบใส่ซอสมะเขือเทศก็สามารถกินได้แต่ผมแนะนำว่าไม่ใส่ซอสอร่อยกว่าครับผมก็จะเจอว่าจะรู้สึกว่าให้ชิ้นใหญ่ๆก็好吃就是吃原汁原味的这个披萨
ฟังเสียงแล้วก็听到这个脆脆的声音ไม่เสียงพิซซ่าเสียงฟันผมเองครับเออ那不是披萨的声音是他牙的声音เราเล่นเราเล่นนะเป็นพิซซ่าครับโอเคเดี๋ยวเรายังเหลืออีกหนึ่งเมนูใช่ไหมครับหรือคืออันนี้ครับอันนี้ใช่ไหมครับมันคืออะไรนะครับขาหมูครับอ๋อขาหมูเยอรมันเออว่าแต่มีข้าวเปล่าไหมครับ本来我只有想介绍今天我们想刚刚烧练那边烧练那边最后一道菜就是我们的德式烤猪腿但是我们刚刚不是我ถ้ามีข้าวเปล่านี่อิ่มอร่อยเลยนะครับมื้อนี้งั้นเดี๋ยวแต่ผมคิดว่าขาหมูเยอรมันเนี่ยน่าจะเป็นเมนูที่หลายๆคนเคยทานแล้วแหละเพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นเมนูที่แบบค่อนข้างจะแพร่หลายในหลายประเทศแล้วเดี๋ยวเรามากินขาหมูเยอรมันเวอร์ชั่นไทยแลนด์ให้ทุกคนดูกันนะครับจริงจริงครับนี่จิ้มเป็นซีฟู้ดละกันคือน้ำลายครับตากล้องแซวแซวแซวอันนี้ดีจริงพิมพ์ไหมครับพิมพ์ไหมครับให้พี่แฟนคลับชิมด้วยไหมอันนี้อร่อยมากเลยครับมันไม่ได้กรอบถึงขั้นแบบกรอบฟันแตกครับมันกรอบแบบกรุบๆอร่อยอร่อยกำลังพอดีครับชิ้นนี้ไม่มีหนังเนื้อยังกรอบแบบขาหมูครับแบ่งแบ่งแบ่งไขมันครับถ้าต่อยสารนะครับทานได้ไหมครับได้ไหมครับลองชิมดูครับเรียกว่าสาจีนเรียกว่าอะไรนะขาหมูชูถวย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 ต้องบอกว่าเพิ่นเพิ่นสี่ควันเพิ่นสี่ควันเพิ่นหาวชื่อโอเคได้ครับอร่อยมากแต่ว่าถ้ากินทั้งหมดเลยน่าจะจบไลฟ์นู่นนะครับ3ทุ่ม4ทุ่มแต่ว่าผมขอลองอย่างหนึ่งได้ไหมครับผมขอลองเอาเท่าแก่น้อยกินกับพวกนี้ได้ไหมครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร new menu ได้อยู่ครับผมลองได้ใช่ไหมครับโอเคมีผัดไทยมีก๋วยเตี๋ยวเรือมีกะเพราไก่ครับผมงั้นเรา3รสเลยได้ไหมครับกิน3รสเลยได้ใช่ไหมครับงั้นผมคิดว่าผัดไทยผัดไทยกินกับผัดไทยกินกับอะไรดีกินกับไก่สเต๊ะละกันคิดว่าน่าจะเข้ากันได้อยู่ผัดไทยกับไก่สเต๊ะทั้ง3รสนี้นะครับผมคือรสชาติพิเศษนะครับผมที่ทุกคนเห็นทั้งผัดไทยทั้งกะเพราแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสตรีทฟู้ดของอินเดียนะครับผม4รสชาติ
อ๋อนี่ว่ะอ๋อไทยปะปะยาปะปอกโทษทีครับผมอ่านผิดครับโอ้มีรสส้มตำด้วยนี่ซึ่งทั้ง4อย่างนะครับผมเป็นสตรีทฟู้ดที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อมากๆในประเทศไทยนะครับใครที่มาเที่ยวประเทศไทยนะครับผมสตรีทฟู้ดทั้ง4อย่างนี้ผมแนะนำเลยนะครับผมห้ามพลาดหรือว่าใครที่ไม่ได้มีโอกาสมาที่ประเทศไทยนะครับผมเอาเท่าแก่น้อยไปกินได้ครับเหมือนกันครับ哦，我听了。其实，啊，大家可以看到我们的工作人员真的把我们的米饭送给了我们的高高。然后今天其实也特别想跟我们正在直播间观看的各位粉丝朋友们再一次强调，就是如果您现场在我们此次直播间购买过我们高高的专属套餐，就有机会获得20份的我们的拍立得相片亲，然后有我们高高的亲笔签名。然后以及5份我们特别准备的定制礼物，然后同时也会有我们高高的亲笔签名。行แรกเหมือนกันนะครับ。然后这也是我们高高人生中第一次来尝试我们的海苔，包括我们的沙爹鸡肉串。มาครับมาครับ。สภาพมันอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะครับเพราะครั้งแรกเหมือนกันครับผมรู้แล้วผมว่าต้องไม่ใส่น้ำจิ้มเพราะว่าพอมีน้ำจิ้มไก่เข้ามาเนี่ยมันทำให้เหมือนกับรสชาติของไก่มันติดฟันแล้วอร่อยจัดติดฟันแล้วผมว่าไม่ต้องใส่น้ำจิ้มแป๊บนึงครับฉันปากฉันพังมากครับยังไม่หมดแล้วมาครับเดี๋ยวมารีวิวผมคิดว่าตัวไก่สไปซ์เนี่ยถ้ากินกับผัดไทยนะครับผมไม่ต้องสั่งจิ้มจะอร่อยมากเพราะพอใส่น้ำจิ้มลงไปเนี่ยเหมือนกับว่าน้ำจิ้มของไก่รสชาติมันจะเขาเรียกอะไรค่อนข้างคอนทราสต์กับรสชาติผัดไทยผมเลยคิดว่าถ้าไม่ใส่น้ำจิ้มเนี่ยแล้วเป็นเนื้อไก่ล้วนๆกินกับสาหร่ายรสชาติผัดไทยเนี่ยมันน่าจะว้าวมากๆครับมันอร่อยไงครับเดี๋ยวเรามาอีกสักเมนูนึงแล้วกันเราเอาเป็นสรุปยังไงครับรสไหนดีครับเมียนี้ด้วยนะครับท้มตำด้วยให้ในห้องนี้เลือกก็ได้ครับเอารสไหนดีครับส้มตำผัดกะเพราก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเหรอครับพี่ๆคนอื่นว่าไงครับส้มตำส้มตำผัดกะเพราครบทุกรสเลยคนละ2เอาไงดีครับงั้นเราเอาลองรสชาติของเราแล้วกันได้ไหมครับลองเป็นกะเพราแล้วกันนะครับอะไรครับใช่ครับเพราะงั้นผมคิดว่าเราน่าจะต้องกินอย่างอื่นกินคู่อย่างอื่นที่ไม่ใช่พิซซ่าครับอันไหนดีครับขาหมูหรือว่าแก้วครับ
อะไรครับได้ข้าวข้าวไม่ต้องแล้วค่ะเยอะมากเลยครับตอนนี้ขอโทษอย่าห้ามพูดเด็ดขาดพูดบูมมากเลยแค่พี่กี้ไปชิมโอเคได้ครับท่านขับออกมาชิมก่อนชิมนี้ก่อนสาหร่ายปิ้งกับข้าวต้มก็จะอร่อยอืมอันนี้เป็นไส้กรอกอีสานแบบเปรี้ยวแต่อร่อยถ้ากินกับข้าวผมแนะนำเป็นอันนี้ดีกว่าครับอันนี้ครับเอาไว้กินกับข้าวคือแค่ทุกคนแบบแกะนะครับแบบว่าแค่ทุกคนมีข้าวเปล่านี่ครับถ้วยหนึ่งแกะเขย่าแล้วก็เทกินกับข้าวแล้วก็กับข้าวสักหนึ่งอย่างผมว่าอร่อยครับแต่ว่าตอนนี้เราวนกลับมาที่ข้าวแก่น้อยรสกะเพราไก่กันครับนี่อันนี้เป็นแบบทอดนะครับผมแต่ว่าแบบที่ทุกคนเห็นตะกี้จะเป็นสาหร่ายแบบอบนะครับอันนี้เป็นแบบทอดเอาเป็นกะเพราต้องขาหมูแล้วกันนะครับพอไหมครับอ๋อแต่นี้มันเป็นแบบทอดครับมันห่อไม่ได้ครับมันห่อแล้วแผ่นมันหักครับงั้นผมกินไงเดี๋ยวเนี่ยเป็นแซนด์วิชละกันนะครับอีกทบหน้าจะไม่อยู่แล้วหาหมูไม่เจอครับเชื่อใจไทยชิมไม่ได้ผมจะจับด้วยหรอแป๊บนึงนะรสอะไรนะอันนี้รสกะเพราไก่ครับผมสอดไส้ขาหมูเยอรมันครับยังครับหมูยังไม่ตายครับหมูดิ้นครับก็แล้วพี่กับหมดชิ้นนี้แล้วว้าวอันนี้อร่อยอันนี้ให้ผ่านอันนี้ให้ผ่านจริงๆความคิด非常的 OK แล้วก็คือเก็บทุกคนเอาว่าเสียดายน่าจะเป็นแบบอบแล้วถ้าเป็นแบบอบทานกับของทอดน่าจะอร่อยครับแต่แบบทอดกินกับของทอดก็อร่อยเหมือนกันครับโอเคงั้นผมขออนุญาตจบการรีวิวการกินเพียงเท่านี้นะครับอร่อยมากใครที่สนใจนะครับอยากลองกินตามก็ไปลองหากินกันได้นะครับผมหรือว่าสั่งได้เลยนะครับผมกับข้าวแก่น้อยนะครับโอเคกลับบ้านอาบน้ำนอนได้แล้วครับอิ่มแล้วครับมีอีกแล้วครับ工作人员也看到我们直播间粉丝们的一些反馈อันนี้คือยำคอหมูย่างครับ端上了非常非常多的泰式美食然后不是海鲜而是老老板的那现在大家可以看到这道菜就是我们的凉拌鸡หรือว่าผัดไทยนี่เก็บเลยก็ได้นะครับครับ
朝表达体是老子的立刻的名字，但是不确定我们的高高是不是还有肚子的正常。 OK มาครับเราจะกลับมากินอีกรอบนึงนะครับผมล้อเล่นครับผมก็คิดว่าไม่คิดหรอกอิ่มไม่คิดครับอิ่มอิ่มแล้วครับผมก็ขออนุญาตเก็บที่เหลือไว้เป็นแบบทานเล่นไปเรื่อยๆระหว่างไลฟ์แล้วกันนะครับผมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วงตอบน่าจะอยากตามครับใช่ครับผมช่วงนี้นะครับก็คือช่วง Q&A นั่นเองเดี๋ยวเราไป Q&A กับพี่ๆ Lucky Fan ที่อยู่ในห้องนี้กันเลยดีกว่าครับโอเคคนละหนึ่งคำถามแต่ผมตอบกี่คำตอบก็ได้ใช่ไหมครับโอเคโอเคที่ฝั่งนี้ก่อนกันนะครับสองคนครับผมอันนี้ก็จะสิ้นปีแล้วอยากให้น้องกราฟรีวิวชีวิตนะคะที่ผ่านมาในปีเดือนแรกของปีนี้ว่าเป็นยังไงบ้างโอ้เอาจริงๆตอนปีที่แล้วก็คิดว่าวัย25ปีของเราปีนี้น่าจะเป็นวัย25ปีที่น่าจะแฮปปี้ครับซึ่งเหมือนกับว่าโชคชะตาก็แบบให้ทำให้เราได้ใจแล้วกันช่วงครึ่งปีแรกรู้สึกว่าเป็นครึ่งปีแรกที่ดีมากๆเลยครับผมเพราะว่าเรามีโอกาสได้ทำในหลายๆสิ่งที่เป็นเหมือนทางเขาเรียกอะไรเป็นทางเดินของเราในอาชีพการงานของเราเนี่ยครับผมเรารู้สึกว่าเราได้ทำหลายๆอย่างมากที่สนุกได้เจอคนใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ได้ทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างมากรู้สึกว่าเป็นครึ่งปีแรกที่ดีมากเลยครับแต่ว่าตั้งแต่เดือน7 8 9 10จนถึงปัจจุบันเนี่ยครับผมก็เท่าไหร่4เดือน5เดือนมั้ยครับ4เดือนผมเจอหลายเรื่องมากที่ค่อนข้างจะเป็นในทางลบครับผมเพราะว่าเจอทั้งแบบตาอักเสบก็ตอนแรกอักเสบข้างซ้ายเสร็จปุ๊บไปหาหมอข้างซ้ายใกล้หายข้างขวาเป็นต่อแล้วก็โดนแมวกัดโดนแบบฉีดยา7เข็มอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีทั้งเรื่องแบบหลายๆเรื่องที่อาจจะ 100% แล้วแต่สุดท้ายก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะเป็นแนวนั้นก็อยากให้วัย26ใจดีกับผมหน่อยนะครับรู้สึกว่าครึ่งปีหลังนี้มันค่อนข้างทรหดมากๆเลยครับขอให้26เป็นปีที่ดีของผมแล้วกันนะครับครับผมน้องบอกว่าช่วงของเดือนที่ผ่านมาตาอักเสบแล้วกัดเราอยากให้กำลังใจให้ทุกวันครับได้เลยครับขอบคุณมากนะครับครับผมเหนื่อยไหมก็ไม่ค่อยเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกมีแพชชั่นช่วงนี้ด้วยไงครับเราก็เลยรู้สึกสนุกไปกับมันมากกว่าขอบคุณมากครับเกสอ๋อไม่ใช่พี่เกสใช่ไหมครับโอเคเกสคอนเสิร์ตมีใครบ้างโอ้สปอยคอนเสิร์ตเหรอครับเอาสปอยคอนเสิร์ตก่อนแล้วกันสปอยคอนเสิร์ตก็จะมีแน่ๆเลยที่คนรู้นั่นแหละครับผมแล้วก็อาจจะมีเป็นก็นั่นแหละครับแต่ว่าดีเทลที่เหลือไว้ก่อนแล้วกันครับเกสเหรอครับโอ้ผมว่าไม่ต้องใบก็ได้ครับนิดนึงเลยครับเอาเป็นคนที่ผมรู้จักแล้วกันครับใบไหมครับเออนั่นแหละครับข้างหลังเลยครับใ
ช่ครับก็น่าจะเป็นผมไม่ค่อยชอบสีสันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเอาชัวร์ๆอีกทีดีกว่าเดี๋ยวเอาชัวร์ๆอีกทีเดี๋ยวรอชัวร์ๆอีกทีดีกว่าครับผมครับไม่รู้อะไรเพิ่มเลยโอเคได้ครับอยากให้กับรีวิวที่ไปมาลดีมาลดีอ๋อเมื่อไหร่ล่ะครับคิดว่าน่าจะช่วงประมาณปลายปีถึงต้นปีครับผมเพราะว่าที่เราไปมันดีฟเราพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยแล้วก็มีถ่ายเป็นปฏิทินไม่อยากรับปากไม่อยากรับปากแล้วกันครับผมแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอยากจะให้มีครับได้ครับผมคิดว่าน่าจะถูกใจทุกคนแหละเพราะว่าเราก็เซ็กซี่ไหมหรอก็ไม่รู้เรียกว่าเซ็กซี่ไหมไม่มีแพ็กครับไม่มีสักแพ็กเลยครับนั่นแหละผมก็อยากทุกคนรอติดตามปฏิทินเล่มใหม่ของผมด้วยนะครับก็น่าจะช่วงปลายปีหรือไม่ก็ช่วงต้นปีครับผมก็น่าจะได้เห็นกันแล้วครับว่าเป็นยังไงไปถ่ายที่มันดีฟเลยนะครับสเต็กเหรอครับข้าวยังไม่ได้แตะตะคำเลยครับโอเคขอบคุณครับแค่เห็นก็อิ่มแล้วครับเนี่ยตอนนี้ระหว่างนี้จากคำถามแรกนะครับผมคอมเมนต์มาเยอะมากครับเป็นคำที่เราให้แล้วขอให้ปี26ใจดีกับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนเหมือนกันนะครับผมแฮปปี้แฮปปี้ครับชิมๆแล้วกันครับ下面就是到我们中国粉丝แฟนคลับคนนี้เขาถามว่าเมื่อที่ไปคอนเสิร์ตที่ชิงเต่าใช่ไหมครับเคยไปใช้กับแฟนชาวสิงว่าต้องมีแฟนหรือว่ามีไอเดียที่อยากจะจัดงานมีวันเกิดที่จริงด้วยครับซึ่งทีนี้มีแผนไหมครับมีแผนไหมถ้าเร็วๆนี้ยังครับแต่ว่าก็จะอาจจะเป็นในรูปแบบของแฟนมีตแทนไปก่อนครับช่วงนี้แต่ว่าคอนเสิร์ตที่จัดในโอกาสวันเกิดเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นปีต่อๆไปแล้วครับผมเพราะว่าปีนี้ไม่ทันแล้วโอ้ได้ครับผมก็เป็นแฟนมีตไปก่อนนะครับเจอนะแฟนมีตไปก่อนครับอยากให้กราบจัดแฟนเองที่กับพี่สิงบ่อยๆนะครับเพราะว่าจะถามชาวจีนด้วยได้ครับถ้ายังไม่เบื่อกันก็เดี๋ยวจะไปเจอไปบ่อยครับก็ว่าช่วยรู้ว่าจงกว่าจะสื่อสารว่าไม่ได้ท่านพัฒนาท่านฝันว่าพาจะเหลือไม่ได้เพื่อจะเป็นเพื่อนที่หาเจอเราครับแต่จงกว่าจะอะไรครับไม่เบื่ออ๋อนึกว่าถามผมครับผมขอบคุณมากเชี่ยถ้ารอบหน้าถ้ากลับจะจัดแต่งมิกในแบบที่จริงใช่ไหมครับแล้วสำหรับตัวเองสามารถเลือกเมืองได้เราคิดว่าเราจะจัดแต่งมิกที่เมืองไหนครับอยากจัดที่เมืองไหนเหรอครับในประเทศจีนใช่ไหมครับโหยากจังเลยครับมีแนะนำไหมครับแบบเมืองไหนน่าจัดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอยากให้กราฟจัดแต่มีทุกเมืองในประเทศมีกี่เมืองนะครับจงบอกว่าตัวสาวเป็นสิงห์ชื่อนะขอตัวบอกว่าชื่ออะไรที่ชื่อจังแฟนคลับคนนี้เขามาจากสิงเจียงสิงเจียงสิงเจียงโอเคได้ครับถ้ามีโอกาสก็คิดว่าน่าจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วครับโอเคโอเคเด้หมดแล้วคำนี้เหรอครับอ่านว่ากงจูชิงเซียตัน
งจู่ฉิงเซียตันกงจูเป็นคำเรียกของการแต่งชาวจีนครับแปลว่าผู้หญิงครับชิงเซียตันก็แปลว่าปลอดช้อปปิ้งเลยครับอ๋อเรียกให้เจ้าหญิงมาช้อปปิ้งเลยใช่ไหมครับโอ้โอเคซื้อเลยซื้อเลยไม่ท่าไม่ท่ากงจูฉิงเซียเซียตันกงจูฉิงเซียตันกงจูฉิงเซียตันคิดคิดคิดเรามีคอมเมนต์บอกว่าเออกงจูเอาเดอร์แบลครับสุดเลยโอ้น่ารักมากครับกงจูผมก็เคยกงจูก็非常的可爱很可爱นี่ไหมครับมีใครยังไม่ได้ไปสนับสนุนเท่าแก่น้อยกันบ้างครับใช่ครับถ้าสนับสนุนเท่าแก่น้อยเราก็จะได้เจอกันบ่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรายังมีเดสเซอร์สอีกนะครับผมแค่คิดก็แบบว่าผมสามารถถ่ายโอนให้พี่แฟนคลับอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนดีกว่าว่าเดสเซอร์สของเรานะครับผมจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูครับได้ครับถามกันเข้ามาได้ครับผมพี่ๆชาวไทยก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะครับผมคนในไลฟ์มีใครเคยมาร้านนี้ไหมครับพี่ๆคนไทยเครื่องไทยเครื่องไหนครับไทยเครื่องนี้ใช่ไหมครับมีไหมครับมีพี่ๆแฟนคลับชาวไทยเคยมาร้านนี้บ้างไหมครับสับภาษาจีนเหรอครับไม่ค่อยครับแต่ก็มีที่เราเคยไปแฟนมีตนะครับผมแล้วพี่ๆแฟนคลับเขาก็สอนมาครับผมเช่นคำว่าอู่เอ่อหลิงซันซันซื่อซื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมจูจูเป่าเป้จูจูเป่าเป้แฟนคลับพี่จีนบอกว่าไม่เคยมาโอ้ได้ครับผมมาหาผมก็ได้นะครับแล้วก็เลยมาแวะมาเที่ยวแถวนี้ก็ได้เพราะว่าตอนจริงแถวนี้นะครับผมคือย่านเมืองเก่าเรียกได้ว่าเป็นย่านเมืองเก่าเพราะว่าทางฝั่งนี้เขาจะค่อนข้างมีความอนุรักษ์นิดนึงเขาเรียกเป็นฝั่งทนกับฝั่งพระนครครับผมอ๋อนี่ใช่ไหมครับผมนี่เป็นเท่าแก่น้อยครับผมใครนะครับที่สนใจนะครับผมอยากได้แก้วเก็บความเย็นลายเท่าแก่น้อย X Club แบบนี้นะครับผมก็สามารถไปติดตามรายละเอียดกิจกรรมนะครับผมได้ที่ห้วยป๋อนะครับผมของทางเท่าแก่น้อยนะครับผมแล้วก็แฟนเพจ Facebook ของทางเท่าแก่น้อยนะครับน่ารักมากทุกคนก็จะได้น้องเด็กแดงนะครับผมใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเด็กแดงใช่ไหมปกติเห็นพี่ๆเขาชอบเรียกกันว่าน้องเด็กแดงกันน้องเด็กแดงข้อมือเหรอครับข้อมือดีขึ้นแล้วครับผมก็นิดหน่อยครับเหลือเป็นสะเก็ดนิดหน่อยครับแนวครับของเราเองครับคือเหมือนน้องเขามันเป็นสถานการณ์ที่น้องเขาวิ่งเล่นครับแล้วเหมือนน้องเขาวิ่งแล้วเล็บน้องเขาไปติดกับเปตะข่ายครับแล้วน้องเขาเจ็บแล้วเราก็วิ่งเข้าไปช่วยใช่ครับแล้วน้องก็ตกใจก็เลยหันมาอยู่ดีครับน้องจริงๆน้องเขาไม่ได้ตั้งใจเหรอครับคือน้องเขาก็คงแบบฟิลแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับผม
ถ้าแปลว่าแปลว่าผิดแปลไม่ผิดนะไม่ผิดครับใช่ใช่ใช่เราไม่รอบคอบเองครับเราไม่ได้ระวังเพราะเราไม่คิดว่าเขาจะกัดเนี่ยครับเราก็เลยไม่ได้ระวังแต่ว่ารอบหน้าก็คงต้องระวังมากขึ้นครับ刚刚也提到了因为手腕上的伤嘛他就觉得因为我们的猫猫也不是特别的故意要去咬他的手腕他就觉得 OK 没关系然后觉得以后我们的猫猫一定会更加注意นั่นแหละครับมีใครสงสัยอะไรอีกไหมครับพิมพ์ถามเข้ามาได้นะครับผมคุยคนเดียวมันเหงาครับแล้ว我们刚刚说我们的粉丝也可以积极踊跃的提问因为一个人聊的话有时候也比较寂寞มีท่านครับอยากจะให้การช่วยสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเหรอครับชอบเป็นแนวไหนครับต้องถามก่อนว่าคนถามเนี่ยชอบเที่ยวแนวไหนครับ然后刚刚我也替刚刚直播间的粉丝做了一个提问就是说因为刚刚有粉丝提出想让我们的高高来介绍一下泰国的景点然后我们的高高就问大家问首先要问一下你们喜欢什么样的景点然后大家可以比较精准的介绍给大家ถ้าชอบเป็นเที่ยวแนวธรรมชาติเหรอครับธรรมชาติผมแนะนำให้ไปแถวเชียงใหม่ละกันทางฝั่งเชียงใหม่ทางภาคเหนืออะไรพวกนี้ครับผมธรรมชาติจะค่อนข้างสวยและคิดว่าอากาศบรรยากาศอะไรก็น่าจะใกล้เคียงกับที่ประเทศจีนด้วยครับผมก็แนะนำเป็นทางโซนภาคเหนือละกันครับผมใครที่ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติแต่ถ้าเกิดชอบไปทะเลถ้าทะเลเหรอครับถ้าเอาใกล้ๆก็คงเป็นพวกแบบระยองหัวหินหรือว่าประจวบอะไรพวกนี้ครับผมคิดว่าน่าจะสะดวกที่สุดแต่ถ้าเกิดอยากได้สวยแบบทะเลจริงๆนะผมแนะนำให้ไปภูเก็ตภูเก็ตครับแล้วผมก็จะ简单的翻译一下我们刚刚讲如果说我们中国的粉丝宝宝喜欢大自然的这种景观的话可以去泰国的北部像清迈这样的地方非常好看的然后如果喜欢海滩的话那离曼谷比较近的就是有罗永华兴或者是巴蜀浦但是如果想要体验非常优美的风景和海岛的景色的话就是可以去普吉岛มาแล้ว然后我们的甜品现在ได้เลยครับ工作人员准备上桌了ขอบคุณครับของหวานมีแฟนคลับถามเยอะเลยว่าครับจะได้แก้วต้องไปติดตามที่ไหนครับใครอยากได้แก้วนะครับผมสามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมได้ที่เว่ยป๋อนะครับผมของทางเท่าแก่น้อยนะครับผมแล้วก็แฟนเพจ Facebook ของทางเท่าแก่น้อยนะครับผมก็จะมีรายละเอียดกิจกรรมทุกอย่างนะครับผมบอกไว้เลยนะครับผมใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับน่ารักน่ารักมาก同时我们的微博上也会有关于这个活动的详细细节但是如果说想要获得这个杯子一定要在我们此刻的直播间里面购物下单就有机会获得抽奖去微博只能了解这个活动的详情啊这里面要做一个特意的补充请大家多多下单我玩了论一个 OK 然后我们今天也准备了有20分的เดี๋ยวเราตอนนี้ของหวานมาแล้วเดี๋ยวเราแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันดีกว่าครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเมนูที่นี่ถามเมื่อกี้กันกาเขาอัปเดตว่าถ้าอยากได้แก้วต้องซื้อในไลน์นี้เลยแล้วค่อยไปติดตามโอเคโอเคงั้นบือใหม่ครับโลครับโลครับใครนะครับผมที่อยากได้แก้วน้ำเก็บความเย็นลายเท่าแก่น้อย X Club แบบนี้นะครับผมให้ทุกคนนะครับผมซื้อสินค้าในไลฟ์นี้นะครับจำกัดไหมครับว่าต้องเท่าไหร่ไม่จำกัด นะผมเท่าไหร่ก็ได้นะผมเพียงแค่คุณนะครับซื้อสินค้าในไลฟ์นี้นะครับผมแล้วก็ไปติดตามรายละเอียดกิจกรรมพันธ์นะครับแฟนเพจ Facebook นะครับผมนะครับต้องซื้อก่อนนะครับต้องซื้อก่อนนะครับถึงจะไปติดตามรายละเอียดได้นะครับผมเอาละ翻译一下我们的高高刚重新更新了我们这次活动的规则就是说无论如何一定要在我们的直播间下单就有机会领取抽奖领取我们的这个专属的水杯同时后续的抽奖结果和活动详情可以在微博上进行更新所以大家一定要在这个直播间购买我们刚刚高高也重复了好几遍所以大家千万不要搞错了一定要在这个直播间进行下单购买谢谢购买อย่าไอ้ดีละลายครับเอ้ยลืมไปเลยครับ เดี๋ยวเรามาแนะนำหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเมนูที่ทุกคนเนี่ยหน้าผมนั่นก็คือ粉丝都一定听说过这个甜品的名字就是我们的芒果糯米饭นี่ม่วงเน้นๆครับต้องกินมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงกับเท่าแก่น้อยได้ไหมครับไม่ต้องใช่ไหม
โอเคได้ครับมันจะออกมาเป็นยังไงครับนี่มีไอติมให้ด้วยคิดว่าน่าจะเป็นไอติมกะทินะครับครับผมปกติเราต้องราดน้ำกะทิบนข้าวเหนียวหรือมะม่วงเอออันนี้ผมก็เห็นเขาถกเถียงกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าก็น่าจะต้องผมว่าแล้วแต่คนชอบแล้วกันแล้วแต่คนชอบแล้วกันกับการที่จะต้องราดกะทิบนมะม่วงหรือราดกะทิบนข้าวเหนียวอะไรเนี่ยผมว่าแล้วแต่คนชอบเลยใครชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นครับกินกันได้ก็กินครับกินไม่ได้ก็เขี่ยทิ้งไปไม่หวานมากอันนี้มันรสกะทิใช่ไหมครับกะทิครับเป็นดับเบิลกะทินะครับผมอันนี้มีไอติมกะทิมีมะม่วงแล้วก็มีข้าวเหนียวมูนราดน้ำกะทิอีกทีหนึ่งผมรู้สึกแน่นมากครับตอนนี้จุใจมากวันนี้เรียกได้ว่าได้เจอทั้งพี่ๆแฟนคลับด้วยได้กินอาหารอร่อยอร่อยเยอะๆแบบนี้ด้วยได้ดูวิวสวยๆแบบนี้ด้วยแล้วยังได้อยู่เท่ากับน้อยด้วยวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันละกันเป็นแฮปปี้โมเมนต์ที่ผมเนี่ยก็อยากจะพาทุกคนมาสนุกด้วยกันในวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับโมเมนต์แฮปปี้โมเมนต์ในวันนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้ยิ้มเยอะๆนะครับผมโอเคได้ครับผมฝากติดตามนี่คือผลงานของผมด้วยหรือเปล่าครับโอเคได้เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากินไปฝากไปแล้วกันครับผมก็เรามากันที่ฝากงานผมก่อนแล้วกันครับผมใช่ครับแบบว่ากลับคือ definition of food first ขอบคุณมากครับเดี๋ยวค่อยรอกันผมจะให้ว่าคนเสียช่วยให้ผมแล้วก็可以先吃然后说话มาก็งานของผมนะครับมีอะไรบ้างวะมีซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมครับผมก็เป็นภาคต่อของสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะครับก็ของผมชื่อตอนละออจันนะครับผมเป็นตอนแรกเลยต้นปีหน้าน่าจะได้รับชมกันครับแล้วก็เพลงแล้วก็เพลงครับผมก็เดี๋ยวจะมีทําเพลงปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็คาดว่าน่าจะช่วงประมาณปลายปีถึงต้นปีหน้าก็จะได้รับชมรับฟังกันเรื่อยๆแหละครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนมีตกิจกรรมทุกๆอย่างแล้วกันครับผมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ขอฝากแฟนมีตของผมด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมขอฝากเท่าแก่น้อยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ใครอยากกินสาหร่ายนะครับถ้านึกถึงสาหร่ายเนี่ยต้องนึกถึงเท่าแก่น้อยนะครับผมยังไงก็ขอฝากเท่าแก่น้อยนะครับแบบสตรีทฟู้ดด้วยนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบใหม่แล้วกันเป็นสตรีทฟู้ดไทยนะครับผมมีทั้งรสชาติผัดไทยมีทั้งรสชาติกะเพราไก่ครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ส้มตำนะครับผมเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นสตรีทฟู้ดที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อมากๆในประเทศไทยนะครับผมใครที่อยากจะสัมผัสรสชาติของไทยสตรีทฟู้ดนะครับผมแต่ไม่มีโอกาสได้มาที่ประเทศไทยนะครับผมก็นี่เลยครับเท่าแก่น้อยนะครับผมแค่นี้นะครับง่ายๆก็ทำให้ทุกคนนะครับได้รู้สึกถึงใช่ครับผมหรือว่ามีโอกาสเป็นลัคกี้แฟนแบบพี่ๆทั้ง6คนในวันนี้นะครับผมที่ได้มา
ร่วมทานข้าวดูวิวดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ได้แชร์แฮปปี้โมเมนต์ด้วยกันนั่นเองครับผมเย่ดีใจมากได้ครับผมนี่เดี๋ยวเราขิงทางบ้านหน่อยได้ไหมครับขอพลอยหน่อยได้ไหมครับนี่พลอยเป็นไงครับนั่นแน่พอแล้วครับไม่ให้ดูแล้วนั่นแน่เดี๋ยวเห็นกันเดี๋ยวผมเซ็นก่อนดีกว่าครับซึ่งรูปพลอยนี้ก็จะนำไปแจกให้พี่ๆแฟนคลับกันนะครับผมยังไงก็เตรียมตัวรอรับกันได้นะครับ非常非常的惊喜，所以其实在这里也想提醒一下我们天猫直播间的老板仔的粉丝们，一定要多多的购买我们的，多多支持我们的老板仔的海苔，因为您多多支持这样的互动，也可以像我们中国的和泰国的粉丝朋友们一样，来到现场进行一个近距离的互动。所有的这些惊喜和奖励，都是只要您轻轻的点击我们老板仔海苔的购物车，就有机会获得的。ได้ครับผมก็สำหรับพี่ๆ Lucky Fans ในวันนี้นะครับผมก็จะมีโอกาสได้ถ่ายรูปกับผมด้วยนะครับเป็น2ต่อ2หรือ1ต่อ1เขาต้องเรียกว่าอะไร1ต่อ1 1ต่อ1หรือ2ต่อ2มีกับคนเดียวเอง2ต่อ2นี่อยู่ด้วยกันหรืออยู่ด้วยกัน1ต่อ1อะไรอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันครับผมนั่นแหละครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาเป็นลัคกี้แฟนได้มีโอกาสถ่ายรูป1ต่อ1กับผมแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมสนับสนุนเท่าแก่น้อยแล้วก็ขอฝากเท่าแก่น้อยด้วยนะครับ因为今天所有来到现场的粉丝都有机会和他进行一对一的合照环节，所以希望在直播间的粉丝朋友们不要气馁，然后多多支持我们的老板的海苔，就有机会跟来现场和我们高高进行一对一的合照。好，谢谢。ครับผมก็สำหรับวันนี้คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกันทุกๆคนแหละครับผมเพราะว่าผมเต็มอิ่มมากครับเต็มอิ่มทั้งอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องเลยครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนมากเลยนะครับผมทั้งพี่ๆแฟนคลับชาวจีนนะครับแล้วก็พี่ๆแฟนคลับชาวไทยทุกคนนะครับผมที่รับชมไลฟ์นี้ของเท่าแก่น้อยนะครับผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวพี่ซีนโอเคถ้ารอบต่อไปทำมิชชั่นเขาเรียกไม่ใช่มิชชั่นสิมาแชร์แฮปปี้โมเมนต์แบบนี้ร่วมกับพี่แฟนคลับทุกคนนะครับผมไงก็ฝากติดตามแชร์แฮปปี้โมเมนต์แบบนี้ของทางเท่าแก่น้อย EP อื่นๆด้วยนะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับและปิดไลฟ์ใน5 4 3